ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมอิทธิพัฒน์นะครับเดี๋ยวคงต้องจับตาเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ตรงบริเวณของมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถ้าไปดูแล้วณเวลานี้จะเห็นได้ว่ากำลังก่อตัวอยู่ตรงบริเวณของมหาสมุทรอินเดียในบริเวณของอ่าวเบงกอลนะครับและมีความเป็นไปได้นะครับว่าอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะพัฒนาขึ้นและกลายเป็นระดับของไซโคลนนะครับในช่วงของวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยก็คาดการณ์นะครับว่าจะส่งผลดีกับประเทศไทยนะครับหากเป็นไปตามที่คาดการไว้ก็จะทำให้มีพื้นที่ที่ฝนตกเป็นบริเวณกว้างในประเทศไทยครับมีแนวโน้มสูงมากที่จะก่อตัวเป็นพายุไซโคลนนะครับแล้วก็คงจะขึ้นเข้าสู่ประเทศอินเดียทางด้านที่ตะวันออกนะครับหรือประเทศบังคลาเทศในแนวตรงนั้นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดึงให้ลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้แรงมากขึ้นนะครับสำหรับตัวหย่อมความกดอากาศไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับประเทศไทยก็คงเพราะว่าไม่ได้เข้ามาประเทศไทยแต่จะตัวดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแนวนี้นะครับประเทศไทยตั้งแต่ภาคกลางลงมาก็จะได้ผลในเบื้องต้นนะครับโดยพัดร่องที่พัดผ่านอยู่เนี่ยก็จะทำให้ฝนตกกระจายไปโดยกว้างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะลามไปภาคเหนือเมื่อร่องขยับสูงขึ้นไปครับเบื้องต้นที่เราดูไว้นะครับฤดูฝนของประเทศไทยน่าจะเริ่มอยู่ในช่วง18 19หรือ20ครับนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่อายุไซโคลนและก่อตัวแล้วขึ้นเข้าชายฝั่งประเทศอินเดียสำหรับการพัฒนาตัวของพายุลูกนี้นะครับล่าสุดยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับและจะพัฒนาตัวกลายเป็นระดับ depression ในวันที่12พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นจะทวีความรุนแรงเป็นพายุไซโคลนนะครับและก็แนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวตรงบริเวณของพื้นที่อ่าวเบงกอลนะครับแล้วก็วกกลับไปตรงบริเวณของพื้นที่บังกลาเทศรวมถึงประเทศอินเดียนะครับสิ่งที่จะส่งผลทางอ้อมนั่นก็คือจะทำให้บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจังหวัดตากนะครับแล้วก็บริเวณของกาญจนบุรีนะครับพื้นที่ภาคกลางครับรวมถึงบริเวณของพื้นที่ภาคใต้คาดการณ์กันว่าจะมีฝนกระจายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับในขณะที่อีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องจับตาในระยะอันใกล้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทำให้เราต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในปลายฤดูร้อนกันอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณของทางภาคอีสานครับและบริเวณของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกรวมถึงภาคใต้ครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่จะลงมาในบริเวณนี้นะครับก็จะลงมาสู่มหาสมุทรแปซิฟิกครับและอ้อมเข้ามากลายเป็นลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือลมทางด้านทิศใต้ครับที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปกคลุมครับทำให้ต้องเฝ้าระวังกันอีกครั้งนะครับสำหรับฝนที่จะเกิดขึ้นนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นตรงบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานครับฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นไปถึง 40% ร้อยละ40ของพื้นที่หลังจากนั้นก็จะส่งผลบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือครับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะครับบริเวณของพื้นที่ทางภาคกลางครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่13พฤษภาคมนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครจะเริ่มต้นเร็วนะครับในช่วงของ12ไปจนถึงช่วง16พฤษภาคมครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมที่จะพัดนำความชื้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงลูกเห็บตกในบางพื้นที่ครับปิดท้ายกันที่การคาดการณ์สภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด43องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศร้อนถึงอากาศร้อนจัดนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ฝนร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดครับฝนร้อยละ10ของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับกาญจนบุรีอุทัยธานีลพบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีครับกรุงเทพมหานครอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดนะครับบางพื้นที่แตะ40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่มีฝนร้อยละ20ครับส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับลากันไปด้วยภาพความสวยงามของจุดชมวิวสกายวอล์กที่บริเวณของจังหวัดหนองคายซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมซึ่งจุดชมวิวที่ว่านี้นะครับอยู่ที่บริเวณของวัดผาตากเสื้อครับดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระจกทั้งหมดนะครับแล้วก็มองออกไปเห็นวิวอย่างสวยงามมากนะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักได้หลายคนเลยนะครับที่วัดตากเสื้อนี้ตั้งอยู่บริเวณของในเขตบ้านดงต้องตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามที่มีความสวยงามนะครับนอกจากนี้ยังมองเห็นวิวแม่น้ำโขงด้วยนะครับที่ไหลโค้งไปอย่างสง่างามครับสามารถมองเห็นไปถึงฝั่งลาวได้เลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงยามเย็นนั้นสวยงามอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นดีครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ